เต้อาชีวะล็อกเป้าสายน้ำครับหยุดคิดป่วนขบวนเสด็จเยาวราชถ้ามาเจอแน่ครับกลุ่มอาชีวะราชภักดีนำโดยนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือคุณเต้อาชีวะกล่าวว่าได้ยินข่าวแว่วๆว่ากลุ่มทะลุวังจะป่วนวันที่10กุมภาพันธ์ที่เยาวราชฝากกระจายข้อความนี้ถึงหูน้องๆหน่อยนะครับว่าพี่เตรียมวัยรุ่นผู้หญิงคนแก่ให้น้องครบทุกวัยเจอกันนะน้องสายน้ำคนเนี้ยผมขอที่เหลือทีมงานรับไปจัดหนักจัดเต็มมาแบบไหนได้แบบนั้นตามสไตล์อาชีวะครับเทศกาลตรุษจีนเยาวราช2567ปีนี้ได้ร่วมกับททครับจัดงานเฉลิมตรุษจีนปีนักกษัตริย์มังกรทองมหามงคลภายใต้ชื่อเบิกฟ้าพญามังกรร่ำรวยบารมีสุขนิรันดร์ระหว่างวันที่10-11กุมภาพันธ์นี้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานครับยังคงเป็นประเด็นเดือดที่สังคมนะครับกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้หลังเกิดเหตุดังจากกรณีตะวันนางสาวทาตะวันตัวตึงจากกลุ่มทะลุวังที่มีการนั่งโดยสารไปกับรถยนต์ MG สีขาวทะเบียน8กไก่จจ1711กรุงเทพมหานครครับได้มีบุคคลข้างๆเป็นชายนะฮะบีบแตรรถยนต์ลากยาวใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจถวายความปลอดภัยภารกิจ905สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเรียกว่าเป็นเจตนาป่วนขบวนเสด็จเลยก็ว่าได้ครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่รถปิดท้ายต้องสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวนะครับเกาะติดร่วมกับขบวนได้เมื่อถูกสกัดตะวันก็เปิดฉากโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่แบบไม่ตกฟากปรากฏเป็นคลิปการโต้เถียงดังที่เกิดขึ้นในโซเชียลก็ได้กลายเป็นที่วิจารณ์กันอื้ออึงถึงความบังอาจและเหิมเกริมของตะวันที่กระทำการเถื่อนถอยด้อยค่าสถาบันครับล่าสุดครับคุณผู้ชม Facebook ตะวันได้มีการออกมาเคลื่อนไหวงั้นหลักฐานที่เธอเนี่ยกล่าวอ้างว่าไม่ผิดครับโดยในคลิปปรากฏคลิปวิดีโอบนท้องถนนที่ภาพเนี่ยก็จะดูเบลอๆนิดนึงครับโดยเธอออกมาระบุว่านำคลิปหลักฐานมาให้ชมว่ามีการปิดถนนจริงเราเนี่ยเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จไปแล้วแต่กลับไม่มีผู้ใหญ่คนไหนตอบซ้ำยังยัดคดีม.112และถอนประกันจนเข้าคุกนี่คือคำตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับเราวันนั้นเรากำลังขับรถไปทำธุระส่วนตัวเจอขบวนเสด็จและโดนปิดถนนเหมือนเดิมเราเนี่ยไม่ได้รอและขับออกไปเลยเพราะทุกคนก็รีบเหมือนกันเราขับไปตามทางที่เราจะไปทำธุระไม่ได้จะเร่งเพื่อไปหาขบวนและมันมีแต่คำถามในหัวว่าทำไมถึงมีรถคันไหนไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชนครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งหลายในเมืองพุทธนี้น่าจะให้คำตอบเด็กแบบเราได้นะคะซึ่งจากประเด็นนี้นะครับโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเดือดกันอย่างมากมายเลยครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามครับกลุ่มอาชีวะราชภักดีนำโดยนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าคุณเต้อาชีวะครับกล่าวนะครับว่าได้ยินข่าวแว่วๆว่ากลุ่มทะลุวังพวกนี้จะเข้าป่วนวันที่10กุมภาพันธ์หรือว่าวันพรุ่งนี้ที่เยาวราชครับฝากกระจายข่าวข้อความนี้ให้ถึงหูกลุ่มพวกน้องๆนั้นด้วยว่าพี่เตรียมวัยรุ่นผู้หญิงคนแก่ให้น้องครบทุกวัยเจอกันนะน้องใส่น้ำคนนี้ผมขอที่เหลือทีมงานรับไปจัดหนักจัดเต็มมาแบบไหนได้แบบนั้นตามสไตล์อาชีวะถ้าเจอปะทะก่อนค่อยคุยขอเจ้าหน้าที่ไปปิดกั้นพวกเขาอย่าปิดกั้นเราครับครั้งนี้ไม่ใช่คำเตือนแต่เดี๋ยวแสดงให้ดูให้มันจบที่รุ่นมึงทะลุวังเต้บุรณพลอาชีวะราชภักดีภักดีองค์ราชาครับซึ่งจากประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ชมโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับบางก็บอกว่าเยี่ยมมากถ้ายังคิดว่าคนดีต้องเก็บไม้เก็บมือมันน่าจะหมดเวลาเสียทีขอบคุณอีกครั้งกับคุณเต้บุรณพลอาชีวะราชภักดีเป็นกำลังใจให้นะคะจัดให้หนักครับสวะพวกนั้นกวาดล้างขยะแผ่นดินไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่สนับสนุนการกำจัดสวะสังคมให้หมดสิ้นตราบใดที่กฎหมายไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนได้ก็ต้องทำสิ่งที่สมควรล้มมันให้จบที่รุ่นเหล่านี่แหละครับฝากด้วยนะจัดเต็ม
นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังมีความคิดเห็นที่น่าสนใจระบุไว้ว่าฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อพวกล่าอาณานิคมที่อยากให้มีสงครามกลางเมืองเพื่อจะอาศัยคนกลางเนี่ยเข้ามาควบคุมอยากจะให้ยับยั้งชั่งใจนอกจากจะสุดจริงๆผมคนหนึ่งนี่แหละที่เกลียดพวกนี้มากแต่ผมเข้าใจเกมของพวกมันตามตำราพิชัยสงครามคือท้าตีหน้าค่ายหากเราเนี่ยไม่ออกไปมันก็บุกเข้ามาไม่ได้ด้านในเตอาชิวะครับก็ได้มีการตอบกลับไปนะครับว่าผมเข้าใจเกมตั้งแต่มันออกมาแรกๆแล้วครับผมแค่โพสต์เพื่อเตือนแต่ถ้ามันมาก็ถือว่าสมัครใจอีกอย่างผมไม่ชอบอยู่ในค่ายรอชัยชนะครับเขาบั่นทอนทำลายไปจนถึงไหนยังห่วงภาพนั้นวิถีทางที่ต่างแต่สุดท้ายจะมาบรรจบกันครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมจากการสืบค้นข้อมูลของเราเพิ่มเติมนะครับพบว่าเทศกาลตรุษจีนเยาวราช2567ปีนี้ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนปีนักกษัตริย์มังกรทองมหามงคลภายใต้ชื่องานว่าเบิกฟ้าพญามังกรร่ำรวยบารมีสุขนิรันดร์ระหว่างวันที่10กุมภาถึง11กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในเวลา 17:00 น.วันพรุ่งนี้ครับที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชพร้อมเสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่25ครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับรูปเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับยังไงฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ